ต่ายชุติมาเคลื่อนไหวขิงหลังทิมพิธาเผยสเปคชาวเน็ตลั่นเหมือนแอบหวงต้องบอกว่าล่าสุดต่ายชุติมาอดีตภรรยาเคลื่อนไหวขิงหลังทิมพิธาเผยสเปคที่ควรรู้ชาวเน็ตลั่นเหมือนแอบหวงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ขณะนี้กระแสกำลังมาแรงเพราะไม่ว่าจะเดินทางไปจัดปราศัยที่จังหวัดไหนจังหวัดนั้นก็แตกคนแห่ชมจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากและทราบกันดีว่าทิมพิธานั้นได้เคยสมรสกับต่ายชุติมานักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือน้องพี่พิมพ์และในเวลาต่อมาทิมพิธานั้นได้เปิดใจกลางรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ EP ที่102ถึงสเปคโดยกล่าวว่าตนนั้นโสดมานานมากๆแล้วถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมทิมตอบว่าได้ครับเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรักช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเขาขอให้พ่อต้องอยู่กับพี่พิมพ์คนเดียวเท่านั้นอยู่ในช่วงที่ติดพ่อโสดมานานมากจนลืมสเปคตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้และรับลูกเราได้ส่วนตัวเป็นคนโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามและล่าสุดต่ายชุติมาอดีตภรรยาเคลื่อนไหวขิงหลังทิมพิธาเผยสเปคที่ควรรู้ชาวเน็ตลั่นเหมือนแอบหวงโดยงานนี้สาวต่ายได้แชร์โพสต์เก่าในอดีตที่อดีตสามีอย่างหนุ่มทิมพิธาเป็นคนโพสต์ภาพของเธอในชุดแต่งงานพร้อมระบุข้อความว่าพบรักเข้ากับนางฟ้าซึ่งเธอนั้นได้แชร์โพสต์พร้อมแนบข้อความว่าอุ๊ยและอีโมจิแสยะยิ้มท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่ารูปแต่งงานกับแคปชั่นอุ๊ยแม่ไม่ได้กำลังแอบหวงใช่ไหมแม่กำลังง้อพ่ออยู่หรือเปล่าเอาใจช่วยค่ะคู่ชีวิตมีผิดพลาดกันได้แต่เป็นพ่อแม่น้องพี่พิมพ์ไม่เปลี่ยนแปลง